คนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะเด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะก็ตอนถ่ายรูปเมฆเขาปวดท้องอยู่นะสิเราทำไมอ่ะขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหนโหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้ยปวดหลังอีกแล้วฮะแก่นแก้วที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456โอ้ยนี่ๆดูนั่นสิโหต่อแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวอย่างกับมาซื้อชานมไข่มุกแน่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลุงอุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยาไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะมาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลยทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะอ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลนะอ๋อดีครับฟังดูเพราะดีเดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี่เออจริงด้วยแล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิลศิลนามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่าเป็นปู่ทวดฉันเองโหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิโหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับแม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวดโอ้ยนี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับฮะว่าไงนะอ๋อเปล่าครับเปล่าโดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น